สวัสดีไม่ได้อยากมาเจอเลยเนี่ยจริงๆอ่ะมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ย ฉันกำลังหัวร้อนอยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆก็ถูกส่งมาให้มาหัวร้อนตรงนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๋งบุ๋งสวัสดีครับสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ้าวอ้าวอะไรก็ฉันหัวร้อนนี่ฉันพูดไม่ได้เหรออย่าพึ่งร้องก็ทำไมฉันเพิ่งเริ่มไลฟ์เองเธออย่าพึ่งร้องไม่ได้เธออย่าเพิ่งร้องชอบหน้าดีน่ารักฉันหัวร้อนขนาดนี้ยังดูน่ารักอีกเหรอถามจริงก็ได้ฉันจะยอมรับว่ามันน่ารักก็ได้แต่นี่ก็คือหัวร้อนจริงๆนะมาอ่อนโยนเลยก็วันนี้เขาไม่ให้ฉันอ่อนโยนฉันอ่อนโยนเดี๋ยวฉันก็โดนสิไม่ได้ถ้าจะอ่อนโยนได้ยังไงคนแบบฉันน่ะมันไม่รู้จักหรอกนะคำว่าอ่อนโยนน่ะร้อนอะไรมาเล่าได้ไหมเอ่ยโอ๊ยโอ๊ยถังแค่นี้จะมาดับได้ยังไงฮะเป็นเงือกก็หัวร้อนเป็นเหมือนกันนะเนี่ยมันก็น่าร้อนเนี่ยฉันโดนปลาใส่หัวด้วยเนี่ยมาปลาใส่ทำไมฮะถังเนี่ยเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันร้อนお前はもう死んでいる何เรื่องอะไรเรื่องอะไรหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหยุดหยุดโอ้ยโอ้ยซีลินเปียกหมดแล้วไม่หัวร้อนแล้วค่ะเนี่ยฉันพูดแล้วฉันพูดแล้วว่าฉันหัวร้อนถังแค่นี้จะมาดับได้ยังไงฮะเป็นเงือกก็หัวร้อนเป็นเหมือนกันนะนี่ยังไม่มีคนเห็นอันถังดับเพลิงนะถ้ามีคนเห็นถังดับเพลิงฉันว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วทุกคนก็จะเป็นลุมปาถังดับเพลิงแน่นอนเลยแต่ว่าฉันพูดไปก่อนฉันไม่ได้เป็นคนคิดบทเองฉันพูดบทเตาอาเจให้แบบเป๊ะ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 ทั้งสามอันคืออาเจคิดให้ฉันไม่เกี่ยวเพราะงั้นฉันไม่ผิดใช่เอาว่าฉันพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อถามว่าฉันหัวร้อนเรื่องอะไรใช่ไหมรู้ไหมเธอฉันเพิ่งกลับมาบ้านฉันเพิ่งกลับแบบเพิ่งเหยียบเลยเสร็จแล้วฉันก็แบบเปิดคอมปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มาไลฟ์เลยเห็นไหมแล้วเธอเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้ก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เร็วมากใช่โอ๊ยไอ้พวกไก่อ่อนถังดับเพลิงแค่นี้นะทำอะไรท่านซีลินคนนี้ไม่ได้หรอกนะใช่โอ๊ยไอ้พวกไก่อ่อนถังดับเพลิงแค่นี้นะทำอะไรท่านซีลินคนนี้ไม่ได้หรอกนะฉันไม่ได้ชี้นำฉันชี้นำตรงไหนฮะฉันไม่ได้ชี้นำฉันแค่บอกฉันแค่รู้ว่ามันต้องมีคนโดเนทว่าไงฉันก็เลยพิมพ์ไปก่อนว่าไอ้พวกไก่อ่อนถังดับเพลิงแค่นี้นะทำอะไรท่านซีลินคนนี้ไม่ได้หรอกนะฉันก็พิมพ์แบบว่าหมายถึงว่าฉันต้องบอกไปก่อนไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนคิดบทเองใช่มันมาถึงมันก็มีบทมาให้แล้วอะ